เชิญพรท่านผู้ฟังทุกท่านเนื้อหาธรรมะที่จะมาบรรยายในวันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมสำหรับคนไทยแล้วคำว่ากฎแห่งกรรมนี้ก็คงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ว่าการที่จะอธิบายขยายความให้ลุมลึกนั้นไม่ง่ายที่ไม่ง่ายเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎที่ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าส่งคนพบมามิใช่คนพบจากการครบคิดไตรตรองแต่องค์คนพบมาจากการตรัสรู้จากการเห็นซึ่งเป็นการเห็นที่ข้ามภพข้ามชาติเพราะการส่งผลของกรรมนั้นมันข้ามภพข้ามชาติท่านก็มาถ่ายทอดให้ฟังพระอาจารย์จะขอนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดให้ฟังแต่เนื่องจากกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎ ที่มันส่งผลข้ามภพข้ามชาติเนื่องจากแต่ละคนก็มีพื้นฐานความรู้ต่างกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังแล้วเนี่ยขอให้ฟังเป็นความรู้ให้ข้ามพ้นความเชื่อหรือไม่เชื่อไปก่อนนะเราตกลงกันก่อนนะเมื่อเราฟังเป็นความรู้แล้วมันสบายใจไม่มีความเชื่อไม่เชื่อมาเป็น สิ่งที่ทาให้ใจมันมีข้อสงสัยหรือกังขาอะไรเพราะฟังเป็นความรู้เท่านั้นส่วนเรารู้แล้วเนี่ยเราจะใช้ไม่ใช่อยู่ที่เรานะนะกฎแห่งกรรมทั้งหมดที่จะกล่าวที่บรรบายถึงทั้งหมดมีอยู่6บทหลักๆซึ่งวันนี้เป็นบทที่หนึ่งว่าในความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องกฎแห่งกรรมนะความเข้าใจพื้นฐานของกฎแห่งกรรมนะเรื่องแรก ก็คือกฎในวัตะสงสารกฎในโลกนี่อยู่สองประเภทใหญ่ๆคือกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงและกฎที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกฎหมายอย่างเงี้ยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแม้ในประเทศเดียวกันนี่นะช่วงเวลาที่ต่างไปเนี่ยกฎหมายก็เปลี่ยนไปตามลาดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้กฎที่มีการเปลี่ยนแปลงนะ แม้กระทั่งกฎแรงดึงดูดของโลกก็เช่นเดียวกันอยู่ในโลกนี้นะมีแรงดึงดูดนะแต่พอไปถึงดวงจันทร์หรือดวงดาวอื่นแรงดึงดูดก็ไม่เท่ากันละเห็นไหมกฎพวกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดไม่เสมอเหมือนกันแต่กฎในวัตถรงสารเนี่ยมันมีกฎที่ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่ในช่วงเวลาใดกฎนี้จะตามไปตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอย่างน้อยมี3มกฎกฎแรกเรียกว่ากฎไตรวัตนะไตรแปลว่า3วัตตะไปวนเวียนประกอบได้กิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลของกรรมคือวิบากนะชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว จะมีกฎสามอย่างเนี่ยครอบงําอยู่กิเลสในใจบังคับให้ทากรรมพอทํากรรมแล้วก็มีวิบากวิบากคือแรงผลของกรรมเนี่ยก็จะนําชีวิตนั้นไปเกิดตามแรงกรรมกฎนี้ทําหน้าที่ขังสรรพยุตเอาไว้ในภพไม่หลุดพ้นจากภพไปได้นะส่วนภพนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราค่อยปรึกษาในภายหลังนะให้รู้ว่านี่เป็นกฎแรกนะกิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลของกรรมคือวิบากนะ นะกฎตัวที่สองคือกฎไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะสามอาการลักษณะสามันพื้นฐานกฎนี้เกิดขึ้นกับคนสัตว์สิ่งของไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของล้วนเสื่อมไปสู่ความแตกสลายถ้าเป็นมนุษย์เรียกว่าเสื่อมไปนำสู่ความตายนะตัวแรกก็คือความแปรปวนหรือภาษาพระเรียกว่าอนิจจังคือสัพพสิ่ง มันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่อยู่คงที่เลยเปลี่ยนตลอดเราสังเกตตัวเราง่ายๆาเริ่มต้นแต่วัยทารกไปถึงวัยรุ่นเข้าสู่ผู้ใหญ่แล้วก็สู่วัยชราเห็นไหมเปลี่ยนแปลงตลอดนะเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเกิดตายเกิดตายตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดสราพสิพส่งก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเร็วหรือมันช้าบางอย่างมันทันในช่วงจุดเห็นแต่บางอย่างมันทนมาก นะในช่วงชีวิตบางทีไม่เห็นเช่นเพชรอย่างเงี้ยหรืออัญมณีเงี้ยนในช่วงชีวิตหนึ่งบางทีมันไม่เห็นมันเปลี่ยนช้ามากนะตึกรามันช่องที่สร้างกันมาก็บางทีก็ต้องใช้เวลา2 0 0ร้อยปีถึงเห็นความเสื่อมของมันนะอันนี้เป็นต้นนะแต่มันเปลี่ยนแปลงตลอดประการที่สองคือมันทนในสภาพเดิมไม่ได้นะภาษาพระเรกวทุกขัง และประการที่3มันนําสู่ความแตกสลายก็คือสรรพสิ่งของสัตว์สิ่งของไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเช่นอย่างตัวเราเนี่ยผ่านไปร้อยปีก็ไม่ใช่รูปร่างนี้หละมันแตกสลายหมดทั้ง3ประการนี้เป็นกฎคู่วัตะสงสารจะเกิดมาที่ไหนเกิดมาเมื่อไหร่เกิดในประเทศไหนแผ่นดินใดนะกฎนี้ครอบงำตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ตลอดนะ คนนี้ทำหน้าที่ตัดตรนเวลาและโอกาสนะจะรวยแค่ไหนจะมีทรัพย์มากมายกี่แสนล้านก็ตามก็ใช้ไปเถอะไม่เกินร้อยปีก็ต้องส่งต่อให้คนอื่นเขาใช้ต่อนีอ่งไงก็ตัดตรอนเวลาตัดรอโอกาสนะจะฉลาดแค่ไหนฉลาดมากมายเพียงไรก็ใช้ความฉลาดไปเถอะไม่เกินร้อยปีก็หมดโอกาสใช้เพราะร่างมันเปลี่ยนแปลงมันแตกสลายไปแล้วนะจึงเรียกว่า กฎนี้ตัดตรอนเวลาตัดตรอนโอกาสนะคราวนี้เรามาดูก,กฎที่3กฎที่3นี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในมีสาระสำคัญว่าเราทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราเจะต้องผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นสาระสำคัญเลยนะแต่ว่าเวลาทำดีหรือทำชั่วไปแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบและเงื่อนไขที่ทำให้เข้าใจยากและเข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเราจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะกฎแห่งกรรมนี้ทําหน้าที่กําหนดทิศทางของชีวิตชีวิตเรามาอยู่ในปัจจุบันนี้ในตาแหน่งนี้ในภาวะแบบนี้ก็เพราะกรรมนํามาและชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็กรรมนําไปตั้งแต่กรรมในดีตชาตินับภพบนับชาติไปทั่วจนถึงกรรมที่ทําในปัจจุบันชาติมันมาบริรณาการมารวมกันส่งผลจึงทําให้เราเป็นเราในปัจจุบันนี้นะ นี่เป็นกฎที่3ของวัตสงสารหรือกฎในระหว่างการเวียนว่ายต่เกิดนะวัตัดสูงสาลว่าการเวียนว่ายต่เกิดนะคือระหว่างการเวียนว่ายต่เกิดเนี่ยจะเจอกฎทั้ง3ข้อเนี่ยครอบงำอยู่นะ